คือไอด์คฟินิกเนี่ยเคลียร์ถนนไปเรียบร้อยละตลาดวายไปละมาพร้อมกันนะครับอีกเรื่องก็คือหนังที่บอกว่าจะทำา X-men เป็นหนังสยองขวัญ New m u t แทแล้วไอ้ New m u t a n เนี่ก็ข่าวไม่ดีเลยครับข่าวไม่ดีที่ว่าก็คือเห็นไหมฮะแมตชี่วิลเลียมในเรื่องที่แสดงน้องที่เล่นเกวบทรอยน่ะเป็นไอยาสตร์กอ่ะเธอยังเด็กอยู่เลยฮะอันนี้น่าจะถ่ายก่อนเกวบทรน8ที่เธอแก้ผ้าอีกนะครับเธอดูเด็กกว่าตอนตอนนี้เยอะนะฮะหนังมันไม่ได้ฉายสักทีครับ ทำแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ก็ตัดใหม่อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยจนมีข่าวดีจนมีข่าวร้ายบอกว่าเป็นข่าวร้ายก่อนจนมีข่าวร้ายมาแพรมมาว่าดิสนีย์จะไม่สนใจโปรเจกต์นี้ละเพราะว่าไม่ได้เรื่องถ้าดีอย่างดีที่สุดก็จะดันไปถุยทิ้งใน Disney Plus ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งส่วนตัวที่จะออนไลน์พฤศจิกายนนี้ เรียกว่าฉายแบบเสียไม่ได้ทิ้งๆไปแฟนๆก็หอยากดูจังเลยอยากดูอัญญาเทเลออดจอยกําลังน้องกําลังเปล่งประกายรัศมีมากเลยจะเราจะไม่ได้ดูอัญญาเทเลออดจอยในวัยนี้แล้วใช่ไหมก็มีข่าวมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าเฮ้ยมีการฉายรอบทดลองมีสกรีนิ่งเทส์นิว m ิวเทนที่ Disney ตัดใหม่แล้วก็ว่ากันว่ามันดีขึ้นเยอะเลยเราก็เอ,อเออ,เอ,อมันดีขึ้นแบบ แบบมองเข้าข้างตัวเองนั้นบอกว่ามันมีกระแสยังไงวะเนี่ยแต่ณนะวันนี้มีกระแสที่น่าสนใจกว่านั้นครับเป็นกระแสที่ว่ากันว่ามาจากทาง Marvel Cinematic Universe และก็ Marvel Studio ครับจากรายงานของ f a n d o m w i นะครับบอกว่าทาง Marvel Studio มีไอเดียหลังจากถ่ายรอบทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีข่าวครับว่าไอรอบทดลองที่ว่ากันว่ามันดีขึ้นดีนักดีหนาเนี่ยมีการตัดทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับ X-Men ฉบับเก่า ทิ้งให้หมดเข้าใจความหมายไหมครับ X-Men New Mutant เนี่ยมันเคยมีนิดนิดหน่อยๆเกี่ยวเกาะกับ X-Men ที่เป็นจัก,กรวาลใหญ่ที่มีไอ้ m a g n ี t o มี d ร r X มีวู l v e r i n e เป็น h ิว h Jackman จัก,กรวาลน,นั้นเลยครับมันดูมีความเกี่ยวโยงกันนิดหน่อยเหมือน Deadpool อครับ Deadpool มีเรื่องของตัวเองแต่มีความเกี่ยวโยงกับจัก,กรวาล X-Men ใหญ่อยู่นิดหนึ่งว่ากันว่าใน New Mutant มีการตัดส่วนที่เชื่อมโยงทั้งหมดทิ้งให้หมดครับแล้วก็ตัดทิ้งทําไม ตัดทิ้งเพราะว่าหรือว่าด้วยไอเดียของคีวินไฟกีเนี่ยบอกว่าถ้าเราตัดส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับจักรวาลใหญ่ของ X-Men ทิ้งได้หมดเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเอา New Mutant มาอยู่ในอ้อมกอดของ Marvel Cinematic Universe นะโอ้โห,โหนี่ดูเป็นข่าวที่ดีมากๆของคนที่อยากดู New Mutant นะครับเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมครับเท่ากับว่า m a r v e l Studio ยังไม่ตัดลูกเลี้ยงคนที่ทิ้ง อินนี้แทนี่เหมือนลูกเลี้ยงนะฮะเหมือนลูกเลี้ยงแบบแม่มีม,มีผัวใหม่ฮะแม่มีผัวใหม่ที่รวยมากอะแล้วผัวใหม่แม่ก็แบบโอ้หลูกแต่ละคนโหมึงเรียนดีเท่านั้นเลยอันนี้เรียนโรงเรียนวัดมาอยู่คนเดียวแบบเนี้ยคือแบบจะถอดใจหนีออกจากบ้านไปเป็นไปไป,ไปอยู่ได้สถานเลยนเด็กกำพร้าอยู่แล้วอะถูกว่าเฮ้ ป๋าสนใจว้ยป๋าสนใจป๋าส่งเรียนป๋าบอกวาไปตัดผมใหม่แล้วเดี๋ยวส่งเรียนดีเออมีความเป็นไปได้ฉะนั้นรอลุ้นครับว่าไอ้กำหนดฉายที่เคยบอกเอาไว้ว่า X-Men เวอร์ชั่นนี้เนี่ยนิวมิวแันจะเข้าฉาย4เมษายนเนี่ยมันจะเข้าลุ้นกันเป็นระดับนะฮะลุ้นว่ามันจะเข้าจริงไหมลุ้นมันจะไม่เลื่อนก่อนพอมันไม่เลื่อนแล้วมันจะเข้าจริงไหมพอมันจะเข้าจริงไหมเสร็จเนี่ยพอไปดูแล้วมันดีไหม ถ้ามันดีเนี่ยมันจะได้อยู่ในมาเวอร์ช n นเดอร์มติกยูนิเวอร์สไหมเนี่ยเราลุ้นกันไปเป็นปเปราะๆนะฮะแล้วเราจะได้รู้กันหลังจากเมษายนปีหน้าครับเราจะไม่วิจารณ์โดยการเห็นตัวอย่างอะไรแบบโคตรน้อยแบบนี้นะผมว่าไปตามข่าวนะฮะดีไม่ดีหนุกไม่หนุกไม่รู้นะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับเขาบอกว่าเฟสห้านะฮะ อย่างน้อยๆเฟสห้าเราจะได้รู้กันนะเอาไปว่ากันถึงข่าวใหม่ๆอัปเดตอัปเดตกันบ้างดีกว่าครับผมกลารังจะพูดถึงเรื่องของเจมส์กันครับเจมส์กันเนี่ยออกมาพูดถึงหนังเรื่องซูซี่สกอตตแกออกมาทวิตข้อความนี่แสดงว่าเริ่มออกมาจากครูแล้วครับเริ่มมาจากครูแล้วคือคนที่มีปัญหาบนโซเชียลมีเดียสื่อไหนเนี่ยก็มักจะแบบว่ากล้า,ก,ากลัวๆในการโพสตกับเจมส์กันที่หายเป็นเป็นปีนะฮะตอนนี้ออกมาแล้วครับ เจมส์การออกมาโพสต์ถึงหนังเรื่องซูซาสคอที่แกกำลังทำงานอยู่นะครับแกบอกว่าดนตรีเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตผมแล้วก็สำคัญสำหรับหนังทุทกๆเรื่องที่ผมทำทั้งดนตรีประกอบที่เรียกว่าสกอร์แล้วก็เพลงประกอบที่เรียกว่าซาวทกฉะนั้นเราจะต้องใช้ดนตรีประกอบต้องใช้เพลงจำนวนมากในหนังเรื่องซูซาสคอแต่ไม่ต้องห่วงมันจะไม่เหมือนในการเดินทาง่กาแล็กซีแล้วก็ผมมีวิธีเล่นกับดนตรีอีกลหลายหลายรูปแบบอ่ะใครเป็นแฟนเพลงรอดูครับว่าเจมส์การจะหยิบเพลงอะไรบ้าง มาใช้ในสูสัยสคอนะครับไปต่อที่หนังอีกเรื่องหนึ่งครับงานของวินดีเซลนะครับบลัดช็อตนะครับผมไม่เคยรู้จักมันนะครับมันก็เป็นนาวิกโยทินเก่าแล้วครับชื่อว่าเรเกอริสันครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างดีกว่าเพราะว่ามีข่าวผู้กำกับออกมาบอกว่าตัวอย่างบลัดช็อตที่วินดีเซลแสดงเนี่ยจะปล่อยตุลาคมนี้โดยที่หนังฉายจริง21กุมภาพันธ์2 0 2 0นะครับ ตัวอย่างอาจจะปล่อยพร้อมโจ๊กเกอร์นะครับไม่งั้นก็พร้อมๆกับซอมบี้แลนด์ดับเบิลแท็นะครับอรอดูนะครับไออีกหนึ่งคนครับเชอริสโตรนเชอริสโตรนจากบทไซเฟอร์ตัวละครที่โอ้โห,โหมหศัศจรรย์มากครับในฟาส t 8ผมจำได้เธอแบบโอ้โหอะไรวะทำอะไรได้ขนาดนี้เลยหรว,วะเนี่ยเราว่าน้องน้องแรมซี่ที่เธอเป็นแฮกเกอร์โคตรเก่งแล้วเราวว่าลูดาคริสเก่งแล้วโอ้โหเจอ,อไซเฟอร์เข้าไปโอ้ เชอร,ริสต r o รนเป็นไซเป็นเล่นเป็นไซเฟอร์ที่เป็นแฮกเกอร์เก่งมากๆนะครับในหนังเรื่อง Fast 8นะครับแล้วเธอกลับมาใน Fast 9ด้วยครับมีภาพให้ดูนิดหน่อยครับตัดผม